ดนตรีอู้จะบอกว่าดนตรีมีความออเคสตรามากเป็นเพลงมีสองเพลงว้าเออ Lego เออไฮโอลินสู้แดนเซอร์สู้กลับอันยองชิงกระดินเนอร์ชอนนะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีแอคชั่นกันนะครับทุกคนก็การรีแอคชั่นวิดีโอนี้เราจะมารีแอคชั่นรายการควีนดอมนั่นเองควีนดอมซีซั่น2นะฮะ EP ที่1นะครับทุกคนอันที่เราจะมารีแอคในวันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนสเตจที่เอาเพลงตัวเองอ่ะมาทำใหม่มารีเมคอะไรอย่างงี้น่าจะอย่างนั้นนะทุกคนเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ดูเออแต่มีการเห็นแบบว่าเออเป็นเพลงที่แบบตัวเองมีอยู่แล้วนะฮะทุกคนซึ่ง EP แรกเนี่ยเหมือนจะมีแค่2วงเนาะก็คือวิวิทนะครับกับแม่ไฮโอลินซึ่งฉันเนี่ยบอกเลยว่ามีความผูกพันกับแม่ไฮโอลินมากเออเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่า2ทีมนี้เนี่ยเขาจะยังไงมีคนมาสปอยแล้วแหละว่าดีมากอะไรอย่างงี้แล้วเราก็เคยโดนสปอยด้วย TikTok อะไรอย่างงี้แล้วทุกคนก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันต้องบีบแน่ๆเลยเราก็เลยมาทำรีแอคชั่นกันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกับวิวิทก่อนนะฮะทุกคนอ่านว่าวิวิทหรือเปล่านะมาเริ่มกันเลยมาเสียงหน่อยเฮ้ยมีคนดูได้แล้วหรอคนดูเยอะมากเอ้าเขาปลดมาตรการโควิดในทีแล้วหรอใส่มงกุฎหนึ่งฟิวราชินีเอออลังการเด้อเดี๋ยวนี่ EP 1เฮ้ยไม่ได้มาเล่นๆเด้อวิ่งแล้วแสดงมา3คนเศร้านะเนี่ยโอ้มีความประหลาดหรือเปล่าแต่ก็เต้นแรงเต้นกาอยู่เด้อว้าวอุ๊ยเออปรับให้แบบว่าช้าลงแต่ไม่ได้ดูเศร้าดูแบบว่าสดใสในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่สดใสเบอร์ไม่ชินตาเลยอะไม่ชินตาสองคนอุ๊ยดนตรีเร็วขึ้นเออถ้าเต้นแบบว่ายังคงเดิมอยู่อุ้ยคันเฮ้ยไม่เคยเห็นตอนมีสเตจแบบมีแบ็คอัพอะทุกคนรอบนี้มีแค่3คนก็เลยต้องมีแบ็คอัพอะโดว้าวเอาสี่มีความแบบดนตรีอู้จะบอกว่าดนตรีมีความออเคสตรามากเป็นเพลงเหรอเป็นเพลงมีสองเพลงว้าวอู้วิ่งขนลุกวิ่งขนลุกI'm not afraid to die.
บกันมากฉันดูแค่3คนเลยฉันไม่ดูแบ็คอัพเลยอ่ะแบ็คอัพคือแบบแบ็คอัพคือแบบพอมีประโยชน์อ่ะนึกออกปะเลขข้างหลังคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดกันนิดนึงนะคะว่าแบบว่ารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกชอบนะเอาจริงๆคือชอบแล้วรู้สึกว่ามันดนตรีมันมีความเปลี่ยนไปเนาะมันมีความเป็นแบบว่าบาลาดนิดนึงแล้วมันก็มีกลิ่นความเป็นแบบว่าออร์เคสตราเกิดขึ้นแต่แอบฟิลนิดนึงที่เหมือนว่าเสียงดนตรีที่เป็นเสียงดนตรีจากเพลงอ่ะไม่ได้จากวงดนตรีอ่ะมันดังกว่าวงดนตรีทุกคนถ้ามันมีเสียงจากวงดนตรีมากกว่านี้มันจะแบบอิมแพคมากกว่าพาวเวอร์มากกว่าอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นความผิดของศิลปินนะฮะอาจจะเป็นความผิดของคนทำรายการอ่ะนะที่แบบว่าเธอเปิดเสียงเพลงที่แบบว่ามาจากดนตรีเพลงเยอะไปหรือเปล่าคิดนิดนึงเธอเห็นวงดนตรีด้านหลังไหมจ้างมาแพงไหมก็เหมือนกับว่าเพลงดังกว่าเสียงร้องศิลปินอีกหนึ่งเหมือนกับว่าเสียงไม่เบาหรอหรือยังไงแต่โดยรวมคือชอบนะแต่ก็ยังไม่ชินตาทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้อ่ะก่อนหน้านี้ที่มีมากกว่า3คนตอนนี้มันมี3คนแล้วมันแอบรู้สึกแบบใจหายนิดนึงนะแต่เรื่องความพร้อมก็ยังยกให้เพราะว่าเขาพร้อมมากฉันดู3คนฉันไม่ได้ดูแบ็คอัพเลยอ่ะฉันรู้สึกว่า3คนมันเหมือนเข้าใจกันอ่ะแล้วก็แบบเต้นไปในทางเดียวกันจังหวะเดียวกันองศาเดียวกันอันนี้คือเรื่องที่จีเฟนทำได้จีเฟนทำได้เรื่องที่จีเฟนทำได้แล้วก็วีวิสยังทำได้อยู่ต้องว่าดีชอบ EP 1ขนาดดี EP 2ไม่แผ่วแล้วนะ EP 2กลัวแล้วนะ EP 2น่าจะยังไม่ได้แข่งอะไรขนาดนี้หมายถึงว่าอาจจะเป็นคนอื่นก่อน EP 2ก็อาจจะแบ่งวงอื่นด้วยอะไรอย่างนี้แบ่ง EP เขามั่งเนาะอย่าเอาแค่ EP เดียวเนาะเราอะ มาต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูฮยอลินกันนะครับทุกคนแม่ฮยอลินกับเพลง Touch My Body มากับความป่าป่านะทุกคนเริ่มดูกันเลยTouch my body เฮ้ยมี5ด้วยอ่ะเต้นด้วยคนเขาเป็นแบ็คอัพด้วยคนอุ๊ยสเปดเวอร์เด้อว้ายมีความซัมเมอร์ซัมเมอร์อุ๊ยคนดนตรีเปลี่ยนความแบบว่าทาวายขึ้นเนาะLEGO วิเวอร์เด้อมีความสีสันสดใสเฮ้ย Welcome to Paradise คันปากอลังการเกินไปทุกคน
ยังไงอ่ะว้าวอุ๊ยชนะไปเลยเถอะค่ะเห็นกระจกมองมาให้ชนะไปเลยว้าวเออเอาดิเขาใจความแม่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ my gosh เฮ้ยจริงๆป๋าทีมอื่นหวั่นแล้วเด้อทีมอื่นหวั่นแล้วเด้อมาแบบนี้เฮ้ยทุกคนเฮ้ยแกนี่มันไม่ใช่การแข่งขันนี่มันเวทีประกาศรางวัลหรือเปล่าประกาศรางวัลแบบแล้วไม่ใช่ในประเทศเกาหลีด้วยนะแบบต่างประเทศอ่ะแบบงานใหญ่ๆอ่ะทุกคนมันเวอร์มากมันเวอร์โคตรเวอร์แล้วฮยอลินเอาอยู่ทุกคนเอาอยู่มากเอาอยู่แบบเอาอยู่เลยคนเดียวคือครบคือเอาอยู่ทั้งเวทีอะทุกคนแดนเซอร์ก็แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมให้แบบไฮโอลินแบบดีมากแต่ไฮโอลินก็แบบนึกออกป่ะว่าคนเดียวอะแต่คือเอาอยู่อะแมทที่เต้นกับแดนเซอร์ผู้ชายอะคือถ้าไฮโอลินไม่แบบไม่ขนาดนี้คือเอาไม่อยู่เด้อคือแบบนึกออกป่ะว่านักร้องอะenergy ในการเต้นนะทุกคนมันก็จะไม่เท่ากับแดนเซอร์แต่อันนี้คือแบบยูสู้มากยูสู้เออไฮโอลินสู้แดนเซอร์สู้กลับอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบว่าดีมากแล้วเพลงมันสนุกใช่ไหมเพลงเดิมก็สนุกอยู่แล้วอะแล้วพอมาทำอันนี้คือมันยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่แล้วมันรู้สึกได้อะเออมันรู้สึกได้เลยว่ามันสนุกทุกอย่างมันสนุกทุกอย่างมันสนุกไปหมดอะไรก็สนุกไปหมดคอสตูม everythingสนุกหมดเลยชอบมากแมทไฮโน้ตก็คือไฮโน้ตไม่หยุดไฮโน้ตแล้วไฮโน้ตอีกไฮโน้ตต่อเนื่องแล้วแบบไม่ตกเลยแล้วคืออันนี้คือร้องสดจริงจังจริงจังว่าจริงจังไปอ่ะทุกคนเออเป็นห่วงกองเสียงคุณแม่ตอนแรกแอบคิดว่าไฮโอลินแบบมาคนเดียวไหวเหรอไหวเหรอคุณแม่แต่แบบเฮ้ยไม่เล่นนะไม่ได้มาเล่นๆนะนี่มันแบบว่าคิดเท่าเดอะเกรทแท้โชว์เลยนะเออเออว้าวอุ้ยชอบมากให้ที่1ตอนนี้เลยคือแบบประทับใจมากสำหรับการรีแอคชั่นนะฮะ Queendom EP 1ก็ประมาณนี้นะทุกคนบอกเลยว่าดีมากจริงๆคือแกเกินต้านเออคือทีม Vivis เขาก็ดีทีมไฮโอลินคือเขาก็ดีคือแบบทำได้ดีอ่ะนี่แค่ EP แรกนะทุกคน EP แรกเท่านั้นฉันกลัวเดี๋ยวคุณพี่จะไม่มีไอเดียเล่นในอีพี2อีพี3อีพี4อีพี5อีพี6อีพี7อีพี8นะฮะทุกคนรอดูต่อไปนะยังมีอีกหลายวงนะฮะที่ยังอยู่ในนี้นะฮะซึ่งขอยังไม่บอกแล้วกันว่าเชียร์วงไหนเออขอยังไม่บอกแล้วกันว่าเชียร์วงไหนแต่แบบมีแต่วงที่ชอบอ่ะทุกคนมันเชียร์ไม่ได้จริงๆอ่ะมันเลือกไม่ได้อ่ะเออชอบหลายวงอ่ะโอเคประมาณนี้นะทุกคนกับการรีแอคชั่น Queendom นะฮะก็ไปดูกันด้วยนะใครอยากดูเต็มๆนะเพราะว่าเขาจะได้เห็นแบบ behind the scene เรียกว่าอะไรเบื้องหลังก่อนจะออกมาเป็นโชว์แบบนี้ด้วยนะมันจะยิ่งทำให้เราอินมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะทุกคนก็ฝากไปดูกันด้วยนะถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไว้เจอกันใหม่รีแอค Queendom EP 2นะครับไปแล้วบ๊ายบายชอบมากจริงๆฉันไปดูซ้ำไฮโอลินอีกรอบนึงนะบ๊ายบาย